อันนี้แหละเขาบอกว่าสูตรของคุณคือต้มยำเย็นตาโฟน้ำต้มยำว่าน้ำต้มยำทำเองนี่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 ต้มยำทำเองเป็นสูตรของคุณพ่อคุณแม่เลยมีมาปรับนิดหน่อยค่ะแล้วก็น้ำซุปนี่เป็นสูตรที่บ้านเลยแต่ดูปกติเราจะราดไปเลยใช่ไหมแต่ว่าเราที่เก็บมาคนใหม่แล้วก็ทำให้เลยเขาใส่ในแก้วนี้แล้วก็มาคนใช่เทคนิคของเขาว่าไม่ต้องแบบมาอีกรอบนึงไงค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ความแซ่บมันอยู่ตรงนี้มีคนบอกว่าอยู่เยอะนี่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 นไม่ต้องปรุงระวังร้อนนะระวังร้อนนะใส่ไข่ไหมใส่ออนเซนด้วยไหมแม่พอก่อนเดี๋ยวกินไม่หมดนะลูกแต่ว่าเห็นบอกว่าเมนูเด็ดที่นี่คือต้องผสมไข่ออนเซนเข้าไปด้วยอร่อยมากคือส่วนใหญ่ที่ร้านจะเครื่องปรุงนี่ลูกค้าจะไม่ค่อยได้ใช้เลยไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงเลยไม่ต้องปรุงเลยอร่อยแล้วก็คือส่วนใหญ่คือลูกค้าจะสั่งไข่ออนเซนใช่ค่ะทุกจานเนี่ยจะมีไข่ให้หมดเลยเธอต้องใส่เธอลองใส่ไข่ออนเซนหมดแล้วต้องหน่อยแม่มดดามไข่ให้กินไข่อย่าให้กินไข่กินไข่มานานแล้วอยากกินไข่มานานพวกนี้แม่งไม่ได้กินไข่เลยแม่บอกว่าแม่หิวไข่มากโปรตีนหรอถ้าขาดโปรตีนหรอมดดามเพราะอยากกินโปรตีนนะจากโควิดแม่บอกอยากไข่มากอร่อยมากอร่อยไหมคือวัตถุดิบที่แม่เลือกมาแล้วเนี่ยคือเป็นสิ่งที่แบบว่าเลือกมาแล้วว่าต้องแบบอันนี้คัดมาแล้วอะไรเงี้ยอ้าวไม่ถึงร้านก๋วยเตี๋ยวคุณจะต้องกินอะไรบ้างเดี๋ยวบอกประชาชนหน่อยสิครับมีเมนูอะไรบ้างก็จะมีเย็นตาโฟต้มยำอย่างที่มดดำกินใช่ไหมแล้วก็เย็นตาโฟเฉยแล้วก็มีต้มยำแล้วก็มีน้ำใสเครื่องนี้เราจะใช้เหมือนกันหมดต่างแค่เส้นกับน้ำนี่คุณจะเอามาทำอะไรนี่ผัดกะเพราอ่ะมีน้ำซอสเห็นน้ำซอสค่ะน้ำซอสกะเพราคุณไปทำได้เลยอันนี้ที่เธอทำอยู่ซอสกะเพราก็มีลูกจิ้มก็คือเอาลูกชิ้นนี่แหละมากินกับน้ำจิ้มแซ่บๆแล้วอันนี้คือแบบว่าเป็นคิดเองทำเองใช่ค่ะขายด้วยค่ะหรอให้ฝากร้านซะหน่อยร้านอยู่ที่ไหนติดต่อยังไงฮะก็จริงๆก็เข้าไปดูในเพจได้นะคะก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟต้มยำไข่ออนเซนค่ะบายแว่นเสาหลอกแล้วก็รับออกงานด้วยก็ติดต่อได้แต่ว่าถ้าใครอยากไปกินก็ไปกินที่ในหมู่บ้านไทยสุขุมวิท3เต็มเลยอ่ะดูดิเยอะพี่เจ้าโอ๊ยเยอะมากพี่ใหม่ดีไปป่าวะอันนี้ก็จะมีแบบว่าช่วงที่เป็นโควิดก็มีแจกให้คนชาวบ้านได้ทานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟต้มยำไข่ออนเซนเป็นแบบบ้านหลังเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอบอุ่นด้วยวิธีพิถันในการทำอย่างเขาบอกเลือกของเองวันนี้ขอบคุณนะฮะที่มาขอบคุณรายการเช่นกันคุณก็นั่นเลยบอกว่าติดต่อไปออกร้านได้ใช่ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวขึ้นเบอร์ข้างล่างให้เลยพี่แว่นนี่วันนี้ขอบคุณพี่แว่นมากๆนะขอบคุณมากค่ะพี่แว่นขอบคุณค่ะท่านผู้ชมฮะไปแล้วเดี๋ยวทีมงานจะเคอร์ฟิวกันแล้วมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้สวัสดีฮะสวัสดีค่ะ